สนับสนุนโดยบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดกลับมานะครับถ้าดื่มดอยคำแล้วเช้าๆแบบนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะสดชื่นนะคะในสุดท้ายนะคะหลังจากที่ท่านนายกเป็นคนเปิดออกมาก่อนว่ามีการรวบผู้ต้องสงสัยได้กรณีที่เราระเบิดตลาดสดที่ยะลาแต่เมื่อวานนี้ที่ชัดเจนคือ2คนแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลและสถานที่จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คนแรกที่ถูกจับกุมได้ชื่อนายนูรดิงอารงอายุ46ปีอยู่บ้านตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลานะครับแล้วเป็นแกนนำระดับฝ่ายปฏิบัติการ RKK นะชำนาญการประกอบระเบิดหลบหนีมาตั้งแต่ปีอะไรคุณรู้ไหม2552หมายจับตั้งแต่ปี52จบการศึกษาศาสนาระดับ10ที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวได้ที่โคกโพปัตตานีค่ะคนที่2ตามีซีโซอายุ26ปีอยู่ที่บ้านตาเซอำเภอเมืองยะลาเจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวได้ที่ยะรังปัตตานีก็แสดงว่าทั้งสองคนนี้มีข้อมูลอยู่เรียบร้อยแล้วคือสงสัยอะค่ะหมายจับตั้งแต่ปี52ทำไมก็ไม่จับพออยู่ๆมีข่าวว่าพวกนี้เป็น1ใน4ตระกูลที่มาก่อเหตุระเบิดล็อกได้ทันทีคือแม่ทัพภาคที่4บอกว่ามันก็มี4ตระกูลนั่นแหละก็รู้ๆกันอยู่จับได้ทันทีแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลนะคุณก็อยู่ที่ปัตตานีอยู่ที่โคกโพก็ยังอยู่ในพื้นที่อ่ะพูดง่ายๆนะฮะส่วนอีกคนนึงอายุ26ก็อยู่ที่รามันไม่ไปจับได้ที่ยะลาอยู่ในยะลาเลยใช่ค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลาก็นิดนึงก็คือว่ามันยังคาดเคลื่อนอยู่อีกคนนึงคุณต้นที่ท่านนายกบอกว่าคือตอนนั้นอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้แล้ว3คนนั้นอาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้แต่เปิดเผยมาว่าจับได้ทั้ง2คนต้องขออภัยนิดนึงคนที่2ก็จับได้ที่ปัตตานีเช่นกันแต่ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่รามันยะลาอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีแล้วก็มาที่ยะลาและเป็นคนที่ไหนรู้ไหมคะเป็นคนที่ตำบลตาเซนั่นแหละตาเซคือตำบลเดียวกับที่ตลาดระเบิดคนในพื้นที่เลยแหละนะฮะแต่ว่าตอนนี้บริเวณตลาดพิมลชัยเนี่ยนะฮะเขาก็มีการจัดระเบียบใหม่นะก็แน่นอนคือมีการตั้งด่านเข้มข้นแหละแล้วคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าตรงไหนที่เกิดเหตุพอหลังจากเกิดเหตุก็ต้องแบบนี้แหละครับตรวจค้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์บรรทุกสิ่งของหนักแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับก็ป้องกันเหตุซ้ำในตลาดแล้วคือตอนนี้เข้าตลาดได้แค่2ทางแต่ออกจากตลาดได้หลายทิศทางนะฮะเรื่องของ Victoria's Secret เนี่ยนะคะที่มีการพูดกันต่อเนี่ยว่าเจ้าของตัวจริงคือนายกำพลกับเจนิพาที่เป็นภรรยาตอนนี้ตกลงว่าอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในประเทศจากข่าวที่พลตำรวจเอกศิวราพูดตั้งแต่เมื่อวานบอกว่ายังอยู่ในประเทศนี่แหละไม่ได้ไปไหนเผลอๆจะวนเวียนกบดานอยู่ตามสถานที่ที่คุ้นเคยด้วยซ้ำไม่แต่ก็ในเมื่อเข้าไปตรวจทุกที่ตรวจแม้กระทั่งน้ำว่ามันเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาลแล้วไม่รู้หรอว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนอ่ะใจเย็นๆให้เวลาเขาหน่อยคุณแล้วอายัดทรัพย์ปรากฏว่าอายัดบัญชีทั้งหมด100ล้านจากเงินที่มันหมุนเวียนอยู่ประมาณ10บัญชี100ล้านคุณต้นจับแต่วันที่เท่าไหร่จับวันที่10เท่าไหร่นะ16ใช่ไหมเออประมาณนั้นน่ะ16คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเมื่อไหร่อาทิตย์ที่แล้วก็18แล้วเพิ่งอายัด17 19ประมาณนี้แหละมันขำมาแล้วมีการบอกว่ามีการเคลื่อนไหวเอาเงินออกไปก่อนที่มีการอายัดก็ใช่เป็นอาทิตย์เลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับทางรองอธิบดีของ DSI ท่านตำรวจเอกทรงศักดิ์ลักษักสกุลก็บอกว่าทาง DSI ส่งบัญชีเงินฝากทางการเงินเนี่ยส่งถึงปปง.ให้ช่วยประสานธนาคารเพื่อตรวจสอบแล้วก็อายัดบัญชีแล้วเพราะพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีไปก่อนที่จะถูกออกหมายจับจำนวนหนึ่งตรงเนี้ยผมยังไม่ชัดเจนนะคือการออกหมายจับเนี่ยมันหลังจากที่เข้าไปตรวจค้นค่ะแสดงว่าเขารู้ตัวแล้วสิพอมีการตรวจค้นปั๊บเขารีบโอนเงินออกเลยใช่หรือไม่เออหรือก่อนออกหมายจับหมายถึงว่าเป็นการโอนออกโอนเข้าโดยปกติตามธุรกิจเขาแล้วที่เขารู้ว่า10บัญชีนั่นเขารู้จากอะไรรู้ไหมคะฮะเขาดูที่เครื่องรูดบัตรของอาบอบนวดแล้วเขาก็ดูว่าเงินปลายทางที่เบิกออกจากธนาคารที่ไปรูดบัตรเนี่ย มันวนแล้วมันไปจบที่บัญชีของใครก็สองคนนี้ก็เลยรู้ว่ามันเป็นของเจ้าของเขานี่แหละนะฮะนี่มันเป็นบริษัทนี่มันไม่เข้าบริษัทก่อนนะก็มีสิทธิ์ไงที่จะถูกฟอกเงินด้วยไม่ใช่มีสิทธิ์ที่จะถูกฟอกเงินด้วยหมายความว่าพอรูดแล้วเนี่ย
มันไม่เข้าบริษัทถูกไปเข้าส่วนตัวมันไปเข้าส่วนตัวเลยใช่ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกฟอกเงินด้วยเพราะว่าถ้าหากว่ารูดแล้วเข้าบริษัทปุ๊บยังไงมันก็ต้องเข้าบัญชีคุณสสิธรก่อนถูกไหมฮะผู้บริหารผู้จัดการอะไรต่อไม่ได้เป็นไปตามระบบของบัญชีบริษัทครับแต่ถ้ามันไปปลายทางเป็นชื่อบุคคลและตามไปอายัดชื่อบุคคลจริงอย่างที่คุณต้นว่านะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าฟอกเงินนะครับส่วนเรื่องของการตรวจค้นนะครับนอกจากวิกตอเรียซีเครตแล้วนะครับก็ยังมีสถานบริการที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ10แห่งซึ่งตอนนี้ทางตำรวจเขาล็อกไว้หมดแล้วปิดด้วยค่ะแต่เดี๋ยวจะตรวจให้ครบนะครับพลตำรวจเอกศิวราก็บอกอย่างนั้นนะฮะงานที่ผ่านมาเขาก็ปิดเลยนะตอนที่รับรายงานนะขอเรียกประชุมที่ห้องนี้เมื่อวันที่15ที่ผ่านมานี่ทุกจุดก็ปิดหมดพอมีข่าวจากสื่อออกไปว่าจะไปตรวจทุกจุดก็อยู่ดำเนินกิจการชั่วคราวหมดนะครับเดี๋ยวกันนะที่จะไปตรวจที่ตรวจดูอะไรอ่ะคุณอ้าวเขาก็คงจะไปตรวจดูว่ามีสิ่งผิดกฎหมายมีการค้ามนุษย์มีอะไรหรือไม่มีเด็กที่อายุต่ำกว่า18ไม่มีแล้วเพราะตอนนี้ปิดชั่วคราวแต่คงจะไปตรวจเอกสารไงเหมือนกับวิกตอเรียซีเครตอย่างนี้แหละว่ามีอะไรไหมมีการทำบัญชีเด็กไว้ว่ามีต่างด้าวไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งป่านชนี้ก็ไม่รู้จะเหลือไหมแต่เขาก็ล็อกเอาไว้แล้วล่ะเขาคงไม่ได้ให้ขยับขยื่นเอกสารไปไหนหรอกดูคุณดูอย่างคิวนะ24 25จะไปตรวจค้นอาบอบนวดเอ็มบาซี่ไปถึงทำอะไรบ้างไหนบอกมาสิฮะเอาก็แน่นอนก็ต้องไปดูไม่มีก็เขาไม่ได้ทำงานแล้วนี่ฮะตอนนี้เขาปิดแล้วแต่ตอนนี้ของยังห้ามขยับอยู่แล้วไงเขาต้องอายัดไว้ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมไปเปิดตู้เซฟไปดูเครื่องรูดบัตรไปดูเส้นทางการเงินไปดูซิมีสมุดพอยพอผู้กำกับสถานีไหนไหมอะไรอย่างนี้ไงเหรอฮะเอออันนี้ผมมองแบบอยู่บนโลกสวยเลยนะเออเหรอเดินผ่านทุ่งลาเวนเดอร์ก่อนแล้วค่อยไปตรวจนะไม่น่าจะได้อะไรมั้ง หรือว่าพรุ่งนี้จะไปตรวจที่เดอะลอร์ดนี่แล้วก็27จะไปตรวจที่โคปาคาบาน่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยรู้จักหรอกค่ะนะคะแล้วก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีคำสั่งปิดสถานบริการแล้วก็สถานบันเทิงอื่นรวม12แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือทั้ง12แห่งเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขามีการประชุมพิจารณากันกองในการสั่งปิดสถานประกอบการหรือสถานที่ให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการนะครับเมื่อวานนี้ก็ประชุมกัน2ชั่วโมงเลยแต่ว่าอย่างนี้ในส่วนใหญ่เนี่ยนะความผิดเนี่ยคือซ้ำซากคุณอัญชลีพรเปิดเกินเวลาปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าไปใช้บริการหรือมียาเสพติดมีสุราจำหน่ายซึ่งทำความผิดซ้ำซากอยู่นั่นแหละทั้งหมดเนี่ยเขาได้ประชุมกันออกมาได้ชื่อ12ที่ออกมาคุณอัญชลีพรแล้วเดี๋ยวเขาจะชงให้ผบ.ตร.นำเสนอให้ผบ.ตร.เพื่อสั่งปิดนะครับทั้ง12ที่นี้ที่ดังๆก็มีนะคุณอัญชลีพรไม่ใช่ไม่มีนะคุณเคยได้ยินชื่อเอ็มมานูเอไม่ใช่มอนติคาโรไหมก็คุณชูวิทย์เป็นคนพูดว่านี่เป็นของเก่าเขาอะนี่นี่หลายหลายร้านนะครับอย่างเช่นคลับฟรายเดย์นี่ก็มีชื่อเสียงอยู่นะฮะอันนี้มันร้านอาหารหรืออะไรฮะเป็นคล้ายๆกับเป็นผับก็แล้วกันเป็นผับบวกเลาส์บวกคาราโอเกะมีผู้หญิงอะไรเงี้ยเหรอฮะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงละครับร้านคาราโอเกะก็มีร้านเฮฮาค็อกเทลเลาส์ก็มีนะครับผับก็มีนะครับอย่างเช่นที่เคยได้ยินก็เบอร์4มอนติคาโรเบอร์8คลับไฟเดย์เบอร์11มูดดี้บาร์อย่างเงี้ยนะฮะน้องหนึ่งนี่ก็ด้วยอะฮะอันนี้ผมไม่รู้จักนะน้องหนึ่งสุราบาพาปาร์ตี้นายเมาสันติบายเมาสันติฮะนะเอามีคนเบาและสันติด้วยอะฮะ3ใน12ผมรู้นี่ก็เยอะแล้วนะเหรอฮะไม่สุขใช่ไหมสันติเฉยสันติสุขอยู่ที่ไหนนะบ้านอะที่ไหนนะถ้าคันโทอ่ะใช่ไหมเออนะฮะอ่ะก็อันนี้ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับเอามาดูกันต่อนะคะว่าแท็กซี่ถูกร้องเรียนมากที่สุดเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584เนี่ยได้เปิดเผยการร้องเรียนเรื่องแท็กซี่มีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะมีการรวบรวมมาในปี60เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมปี59เขารับเรื่องมาทั้งหมด 49,000 กว่าเรื่องนะคะปัญหาที่พบ10อันดับแรกไม่ต้องเดาอะค่ะชัวเรียกแล้วไม่ไปนะฮะเรียกแล้วไม่ไปอืม2ผู้จาไม่สุภาพนี่แค่2อาทิตย์นะแค่อาทิตย์ที่ผ่านมานะค่ะข้อ2นี่2เรื่องเลยนะฮะเรื่องแรกขับอยู่ลวนลามผู้โดยสารชวนเขาเข้าโรงแรมเมื่อ3วันก่อนเป็นเรื่องเป็นราวในโซเชียลอีกเรื่องนึงท้าตีท้าต่อยกับคนขับรถผู้หญิงครับค่ะเออเนี่ยแค่2เรื่องนะ6,000กว่าลาย
วาจาก็ไม่สุภาพหวาดเสียวไม่ส่งตามที่ตกลงไว้พาอ้อมมาตราแล้วก็เรื่องของมาตรค่าโดยสารผิดปกติด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพวกสูบบุหรี่ก็มีนะไม่น่าเชื่อมีพาอ้อมนี่ก็ประจำ มิเตอร์ผิดก็ประจำนะครับก็นี่แหละมันก็เป็นเรื่องสังคมทั้งนั้นน่ะจะเรื่องผับเปิดเกินเวลาค็อกเทลล็อบเปิดเกินเวลาแท็กซี่เรียกไม่ไปเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพเจอทั้งนั้นแหละจุดที่มากที่สุดที่เจอเรื่องแบบนี้ก็คือ1พารากอนเซ็นทรัลเวิลด์สุขุมวิทอโศกเทอร์มินอลแยกราชประสงค์ดอนเมืองสนามบินดอนเมืองค่ะประตูน้ำสุวรรณภูมิรัชดาภิเษกแล้วขนส่งหมอชิตดาวทั้งนั้นเลยแต่ละที่ที่รู้กันอยู่แล้ว4ที่แรกอยู่บริเวณเดียวกันหมดเลยอ่ะนะแล้วเขาจะรอรับใครอ่ะคะรอรับแต่ต่างชาติครับ Hey Tom Tom where you go last night มารถฉันสิคิดเมาหาเลย มาเลยอะไรอย่างงี้ นะคะอีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ผู้ชมของนิวอรุณสวัสดิ์เนี่ยได้ขอความช่วยเหลือผ่านทาง Facebook ของเรามานะครับบอกว่ารถของเขาเนี่ยรถของคุณสุรพงษ์ยวนเมนะครับเข้าร้องทุกข์บอกว่ารถขับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เขานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฝั่งทนนะตรงบริเวณเพชรเกษม81นะครับเพราะว่าคุณสุรพงษ์ขี่มาแล้วแฟนเนี่ยนั่งมาด้วยซ้อนท้ายมาอยู่ๆเนี่ยถูกรถนิสันอเมล่าตอนนี้ยังไม่ทราบทะเบียนคือกล้องวงจรปิดจับได้จับได้แต่ว่าทะเบียนไม่ชัดอเมล่าอยู่ๆเปลี่ยนเลนกระทันหันแล้วปาดนี่ๆๆเห็นไหมฟึบโอ้ยมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ล้มล้มอะไรไม่ว่ารถที่สวนรถที่ตามเหยียบแฟนเขาค่ะกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถวอลโว่แฟนเขาเสียชีวิตคือนางสาวจุฑามาติยรณกรกุลพอรถเขาล้มนั่นน่ะเห็นไหมน่ะแล้วแฟนเขาก็โดนรถทับอ่ะคือรถสีดำเนี่ยไม่ใช่เป็นรถที่ปาดนะรถสีดำอ่ะเป็นรถวอลโว่ที่หลบไม่ทันน่ะแล้วก็เหยียบทับลงไปนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอัลเมล่าเนี่ยหนีไปเลยนะฮะก็ตอนนี้เหตุการณ์เกิดตั้งแต่วันเด็กวันเสาร์ที่13วันนี้จะครบ2อาทิตย์แล้วคุณอัญชลีพรยังไม่มีความคืบหน้าเลยก็ไม่สามารถที่คือพุ่มไม้นั่นน่ะมันปิดรถนิสสันอเมล่าพอดีนะคะก็เลยเห็นทะเบียนแวบๆไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้เลยว่าทะเบียนอะไรแล้วก็แฟนเขาก็เสียชีวิตส่วนคนขับรถที่มาทับแฟนเขาเนี่ยก็รับผิดชอบแต่เขาก็บอกว่ามันก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายอ่ะคุณต้นกฎหมายก็คือเขาก็เบรกไม่ทันนะนะฮะแต่ไอ้คนที่มันขับรถโดยประมาทและเป็นเหตุให้รถอีกคันนึงอ่ะมาชนต่างหากล่ะที่มันจะต้องรับผิดชอบเหมือนเมื่อวานนี้ไอ้รถสีดำอ่ะที่ปาดจนรถแท็กซี่คว่ำอ่ะไอ้คันนั้นจะต้องรับผิดชอบนี่ก็เหมือนกันนี่อเมล่าที่เปลี่ยนเลนโดยกระทันหันจนรถมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะต้องรับผิดชอบเขาต้องการคนที่รู้ทะเบียนอันนี้ค่ะนะครับคือวอลโว่คันนี้โชคร้ายมากอ่ะนะก็มาร้องทุกข์กับเราเพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์ใครที่ผ่านตรงบริเวณเพชรเกษมขาเข้าก่อนถึงแยกเพชรเกษมซอย81นะครับบริเวณร้านลินมาก็ใครมีกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถเอามาได้เลยแต่ตัวเขาก็เจ็บด้วยนะคะหักมาตบผมทำให้ผมล้มแล้วทำพอแฟนผมล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็หาแฟนผมไม่เจอณเวลานั้นเพราะว่าเหตุการณ์มันไวมากมีคนข้างเคียงบอกว่าน้องอยู่ใต้ท้องรถก็เลยอยู่ใต้ท้องรถก็เลยช่วยกันยกรถออกมาซึ่งเป็นวอลโว่สีดำมาเหยียบทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยแฟนผมเนี่ยนอนอยู่ใต้ท้องรถไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะตอนนี้อยากเจออเมล่าคันนี้ครับเพราะว่าด้วยความเป็นเขาเรียกอะไรพี่มนุษยธรรมหรือว่าอะไรแล้วแต่ถ้าจะบอกว่าไงมันถ้าเป็นตัวเขาเองหรือว่าญาติพี่น้องเขามันลองคิดกลับกันนะอะไรเงี้ยส่วนวอลโว่เขาก็พร้อมที่รับผิดชอบย้ำอีกครั้งนะครับเพชรเกษมขาเข้าวันที่13มกราคมนะครับนี่เห็นนะครับมอเตอร์ไซค์กำลังมาแล้วก็ตรงบริเวณหน้าร้านรินมาถ้าจะช่วยคุณสุรพงษ์ได้ใครที่ติดกล้องหน้ารถผมว่ากล้องหน้ารถจะชัดมากนะครับท่านอาจจะตอนแรกยังไม่อยากที่จะเป็นพยานหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวมันเกิดถึงขนาดมีผู้เสียชีวิตแล้วก็หาตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้ใครที่มีหลักฐานจะส่งมาที่ทางนิวทีวีหรือจะติดต่อผ่านเราให้ส่งไปที่คุณสุรพงษ์ยวนเมก็ได้นะครับขอความช่วยเหลือด้วยกันละกันนะครับค่ะแล้วก็ใช้รถใช้ถนนต้องเห็นคุณค่าของชีวิตคนอื่นบ้างนะคะนะครับ
มีข่าวอีกข่าวนึงน่าสนใจมากเลยนะคะที่สมุทรปราการเนี่ย มี Facebook หอข่าวชาวปราการแชร์เรื่องราวพ่อค้าขายเนื้อไก่ค่ะขึ้นป้ายเลยบอกว่าจะแจกเนื้อไก่ครึ่งกิโลหรือ500กรัมเนี่ยให้กับคนพิการแล้วก็คนยากไร้ค่ะเออคือถ้าคุณเป็นคนพิการคนยากจนคุณเข้าไปได้เลยเขาจะแจกให้นะครับซึ่งผู้ที่เป็นผู้ที่แจกเนี่ยก็คือเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ที่นั่นนั่นแหละครับคุณอัญชลีพรชื่อคุณสมรักษ์ไทยเจริญอายุ37ปีแล้วก็คุณณัฐพรชูวงอายุ42ปีค่ะที่ร้านเขาเนี่ยก็มีป้ายเป็นกระดาษแข็ง2ป้ายข้างบนมีข้อความว่าพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและป้ายด้านล่างมีข้อความว่าผู้พิการผู้ยากไร้รับเนื้อไก่ฟรีครึ่งกิโลที่ร้านน้องกัสร้านนี้ชื่อร้านน้องกัสนะคะคุณสมรักษ์เนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยขายที่ตลาดแพร่กษามากว่า20ปีแล้วล่ะรายได้ก็พอดูแลครอบครัวคุณต้นไม่ร่ำไม่รวยแต่พอแล้วผมกับภรรยาก็ชอบทำคือชอบให้คนอื่นอ่ะจะเรียกว่าทำบุญทำทานก็ได้นะคะแล้วที่น่าปลื้มใจมากคืออะไรรู้ไหมคะทำอย่างนี้เพราะยึดหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในการดำรงชีพมาตลอดคุณต้นยึดหลักพอเพียงแล้วก็แบ่งปันด้วยมาตลอดก็เขาก็เลยมีชีวิตที่มีความสุขอะค่ะครับทีนี้เมื่อเขาเนี่ยเห็นว่าคนอื่นเนี่ยทุกข์ยากกว่าก็อยากจะให้เห็นคนพิการคนจนผ่านมาก็แบ่งไก่ให้ไปเรื่อยให้กลับไปทำอาหารกินไม่ได้คิดเงินแล้วก็ทำมาระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ด้วยความเกรงใจก็มีคนยากไร้จริงๆและคนพิการไม่กล้ามาขอก็เลยเอาป้ายมาติดปกติพอเดินผ่านไปเห็นคนพิการผ่านมาดูคนจนๆก็ผ่านมาแกก็เอามาเอาไปบางคนก็ไม่กล้าเข้ามาดีจังเลยนะคะแจกเลยนะแจกเลยขึ้นป้ายเลยแจกเลยนะคะครับน้ำใจงามมากค่ะชื่นชมร้านอยู่ที่ตลาดสดแพร่กษานะคะชื่อว่าร้านน้องกัสคุณผู้ชายชื่อสมรักษ์ไทยเจริญคุณผู้หญิงณัฐพรชูวงค่ะอยู่ไม่ไกลนี้หรอกค่ะอ่ะเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวงดนตรีดังระดับประเทศเลยคุณอัญชลีพรคาราบาวคือนี่คือตำนานแล้วค่ะ นี่คือตำนานแล้วค่ะพี่เล็กคาราบาวรู้จักไหมนี่มีหนวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยเขาเป็นพระเอกด้วยนะโอ้แต่ก่อนอะเล่นคู่กับคุณอรพันธ์ผมจำได้เหรอฮะ อย่าให้บอกเลยผมไปดูในโรงหนังมาด้วยจริงๆคุณหลงรักเขาสิคุณอรพันธ์อะใช่นางเอกฟันกระต่ายตอนนั้นวัยรุ่นหูยที่บอกว่าอายุผมตายหมดกันเลยอ่ะอันนี้คุณเล็กคาราบาวนะครับเขาไปดู Facebook ปรากฏว่าเป็นประเด็นร้อนเลยคุณเล็กปรีชาชนะภัยโพสต์ Facebook ระบายความอัดอั้นตันใจกับนักร้องหรือว่านักดนตรีรุ่นใหญ่ในวงคาราบาวคนนึงไอ้พันนี้เขาเรียกว่าอะไรไหนที่อยู่หน้าจอเนี่ยไอ้พันนี้พันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเรียกว่ามอนิเตอร์น้ำจิ้มซีฟู้ดไอ้เขียวๆเนี่ยมันคือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่สาดเข้าไปที่มอนิเตอร์คุณเล็กเนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่านักดนตรีรุ่นใหญ่คนนี้ก่อเหตุเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดลาดลงไปบนเครื่องมอนิเตอร์เพราะไม่พอใจซาวด์เอนจิเนียร์ปรับเสียงให้ไม่ถูกใจแล้วก็พูดถึงว่าไม่ใช่พฤติกรรมแรกก่อนหน้านี้ก็คว้างไมค์ใส่ซาวด์เอนจิเนียร์อีกคนนึงมาแล้วเพราะไม่พอใจแล้วก็ร่ายยาวเลยนะครับใช้คําว่าอะไรรู้มั้ยนักดนตรีรุ่นใหญ่คนนี้ไม่เคยทําความดีอะไรกับวงเลยใช้คำว่าทำแต่บัดซบนะครับอายุปูนนี้ได้ทำไปได้ยังไงทั้งเมาทั้งตะกระไม่พอใจอะไรก็มาลงกับส่วนรวมที่สำคัญใครที่คิดว่าเป็นพี่แอดหยุดก่อนเลยเพราะคุณเล็กพูดว่านักดนตรีคนนี้มาเข้าวงเพราะเห็นว่าวงดังแล้วนั่นแหละเชื่อว่าคนอย่างนี้ไม่สำนึกในสิ่งที่ทำและที่สำคัญที่สุดร้องเพลงอยู่เพลงเดียวมา30ปีโอ้โหพอโป๊ะใช่อย่างนี้ก็ไม่ต้องเดาแล้วครับไม่ต้องเดาแล้วนะไหนๆมาถึงนี่คุณก็บอกชื่อไปเลยสิไม่ได้ผมบอกชื่อก็ได้สุเมธองอาจนี่สงสัยละสิคุณสุเมธแอนเดอร์ปังนี่นักร้องนำของสุเมธแอนเดอร์ปังภายใต้บุคลิกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีแถมเพลงที่ต้องร้องในแต่ละคืนก็มีอยู่แค่เพลงเดียวมาร่วม30ปีแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่มีเนื้อหาตลกน่ารักอะไรเงี้ยมีกระทงกระถางแบบนี้คนก็เลยนึกว่าภาพลักษณ์เขาจะน่ารักแบบเพลงไงเข้าใจอะไรแบบลวงผิดจากสิ่งที่เป็นเหรอมันตรงข้ามเลยเหรอเอออาจจะถูกกระถางเขี้ยงใส่บ่อยหรือเปล่าจนลืมอ้าวทำไมพูดเงี้ยอ้าวเวลาร้องเพลงไงร้องไม่เพาะไงพี่เล็กนี่ปกติแกไม่ค่อยจะอะไรนะเออนะโหยังอุตส่าห์ขึ้นได้แต่ไม่ใช่พี่อู๊ดเป็นต่อแน่นอนไม่ใช่แกเมาตลอดเลยเหรอเออนะครับคุณสุเมธองอาจนักร้องชื่อดังก็มาแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของคุณเล็กเลยนะบอกเรื่องอายุคงจะจริงเคยถูกนักร้องคนนี้ทุบหัวมาด้วยตอนนั้นน่ะเขาเมาพอหายเมาแล้วโทรมาหาผมนะ
คุยอย่างสุภาพมากคืนดีกันนะเลิกกันนะเลิกกันไปเถอะเลิกแล้วต่อกันนะสุเมธบอกว่าถ้าผมหน้ามืดตอนนั้นอาจเรื่องยาวกูไม่กลับนะครับอ่ะก็ถือซะว่าคุณผู้ชมก็ไปเดากันก็แล้วกันว่าใครนะฮะเพราะว่าพี่เล็กเขาก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรสักเท่าไหร่นะคะนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าโอ้ความจริงมันน่ากลัวกว่าที่เป็นข่าวอีกนะไอ้ตอนแรกเราเห็นผอ.เนี่ยไปมีอะไรกับเด็กม.2แล้วก็ว่าหนักแล้วปรากฏว่าตามประวัติเนี่ยมีอะไรกับเด็กป.6แล้วเมียที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็เป็นเด็กม.3ที่เลี้ยงที่คบหลอกลวงอ่ะคบกันเอาไว้แต่ก่อนนะแม่ของลูกเขาทิ้งไปเป็น10 ปีแล้วนะครูมาตามกันค่ะครับ